สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับหัวไร่ไปนา Channel เกษตรมือใหม่ใครๆก็ทำได้นะครับวันนี้จะเป็น EP เกี่ยวกับการเลี้ยงวัวฉบับมือใหม่นะครับเกี่ยวกับตำนิ18รายการนะครับสำหรับคนที่จะหาซื้อวัวเข้าคอกนะครับว่าเขาดูตำนิอะไรบ้างส่วนเรื่องประกันตำนินะครับผมแนะนำว่าให้ลงรายละเอียดไปอีกทีนะครับว่าเวลาเขาประกันตำนิเนี่ยเขาประกันอะไรบ้างนะครับเพราะว่าตำนิมันมีทั้งที่ผมศึกษามามีทั้ง18รายการเลยนะครับคลิปนี้นะครับต้องขออภัยสำหรับคนที่มีวัวลักษณะแบบนี้เนาะแต่ว่าก็จะเป็นผลดีกับคนที่จะกำลังหาซื้อวัวเข้าคอกเนาะต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะถือว่าเป็นคลิปกรณีศึกษาละกันว่าที่บอกว่าตำหนิเนี่ยมันตำหนิอะไรบ้างนะครับก่อนไปชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตรงนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมวสันน้อยหัวไร่ไปนา Channel นะครับมาดูกันเลยตำหนิแรกนะครับผมก็จะมีรูปตัวอย่างปกตินะครับแล้วก็ตัวอย่างไม่ปกติอยู่ฝั่งนี้นะครับปกติอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ไม่ปกติอยู่ฝั่งนี้เนาะตำหนิแรกนะครับขาถกขาถอนแน่นอนนะครับวัวที่ขาถกขาถอนเนี่ยไม่ควรซื้อเข้าคอกเด็ดขาดเพราะว่าถ้าซื้อเข้าคอกคุณก็จะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการรักษา 3,000 ถึง 5,000 บาทนะครับอย่างที่ผมคลิปรีวิวในคลิปที่แล้วเนาะตำหนิแรกผ่านไปนะครับตำหนิที่2วัวที่เคยผ่านมดลูกออกนะครับการสังเกตก็คืออาจจะสังเกตยากนิดนึงนะครับสำหรับวัวที่ยังไม่ได้เคยเย็บนะครับแต่ว่าตัวที่เย็บแล้วนะครับก็จะมีสังเกตจากรอยเข็มเนาะรอยเข็มก็จะเห็นเด่นชัดในจิ๋มนะครับแล้วก็ส่วนวัวที่ยังไม่เคยมดลูกออกหรือว่าเคยมดลูกออกไปแล้วแต่ไม่เคยมีแผลบาดแผลนี่ครับก็จะสังเกตยากนิดนึงนะครับมดลูกออกเนี่ยก็จะเกิดสำหรับวัวที่กำลังตั้งครรภ์หรือใกล้คลอดเนาะตัวนี้ก็จะสังเกตยากบางที่เขาตำหนิเขาประกัน15วัน20วันนะครับเป็นเรื่องภายในเนาะแต่ว่าวัวถึงเราเนี่ยมันอาจจะปกติเนาะแต่ว่าเลี้ยงไปสักพักนึงมันอาจจะมดลูกออกเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการดูแลของเราก็ได้นะครับบางทีอ่ะการประกัน15วัน1เดือนเนี่ยถ้าเขาประกันมันก็เป็นเรื่องดีเนาะตำหนิที่3นะครับ3แล้วนะครับเป็นที่คงสุดนะครับก็คืออาจจะเกิดข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะครับปกติวัวเนี่ยมันจะมี3ซี่โครงอย่างนี้นะครับบางทีซี่โครงสุดมันอาจจะอยู่ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเราเห็นนะครับถามว่ามันมีผลต่อการเลี้ยงไหมมันก็ไม่มีผลนะครับแต่ถ้าเรียกว่าถ้าเราขายต่อกำไรอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรือว่าถ้าใครเอามาเป็นแม่พันธุ์นะครับแล้วก็ซื้อในราคาต่ำมันก็อาจจะเป็นเรียกว่าความพึงพอใจระหว่างคนซื้อกับคนขายมากกว่าเนาะตำหนิต่อไปตำหนิที่4นะครับตำหนิที่4วัวเป็นหมันนะครับสังเกตยากไหมก็ไม่ยากนะครับวัวเป็นหมันน่ะประการแรกนะครับวัวตัวเมียเนาะวัวเป็นหมันวัวตัวเมียก็คือ1อ่ะเขาจะอ้วนเหมือนวัวตัวผู้เลยนะครับอ้วนเหมือนวัวตัวผู้ขนเงางามนะครับสังเกตตรงติ่งนมนะครับจะไม่มีรอยดูดของลูกคือปกติเนี่ยถ้าเรียกว่าถ้าวัวที่เคยมีผ่านมีลูกแล้วนะครับเขาก็จะมีติ่งนมเรียกว่าหย่อนนะครับหย่อนยาวนะครับแต่ถ้าวัวที่มีผ่านมีลูกนะครับไม่เคยมีลูกเลยนะครับอาจจะบอกว่าท้อง1เดือน2เดือน3เดือนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีคันแท้งอะไรเงี้ยแต่ที่จริงแล้วมันเป็นหมันเป็นเวียนหมันก็คือว่ามันไม่เคยมีลูกมาเลยนะครับมันจะอ้วนนะครับสังเกตง่ายๆมันจะอ้วนถ้าใครซื้อวัวแล้วก็ประกันท้องหรือว่าเคยมีผ่านมีลูกแล้วหรือว่าประกันก่อนเป็นหมันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องดีนะครับตำหนิที่5นะครับวัวหน้าด่างหางดอกนะครับหน้าด่างหางดอกเนี่ยต้องบอกทุกคนว่ามันจะใกล้เคียงกับวัวเทพเจ้าเนาะแต่วัวเทพเจ้าเขาจะมีอยู่ลักษณะคือมีหน้าด่างเป็นรูปใบโพนะครับหน้าด่างเป็นรูปใบโพนะครับมีหางดอกนะครับมีก็เรียกว่ามีลงใส่ถุงเท้านะครับ4ข้างอะไรเงี้ยนะครับเขาเรียกว่าวัวเทพเจ้าแต่บางตัวก็จะแบบลายแบบแฟนซีหรือว่าเป็นหน้าด่างหางดอกเนี่ยถ้าถามผมนะครับก็สามารถเอามาเลี้ยงได้ถ้าในราคาต่ำๆเนาะแต่ถ้าถามว่าถ้าเวลาขายไปเนี่ยขายเพื่อได้ราคาเนี่ยผมแนะนำไม่นำเข้ามาดีกว่าเพราะว่าบางตัวอาจจะเขาเรียกว่าคูณ
เรียกว่าค้ำคุณกับเจ้าของก็มีให้ลูกดีก็มีกินหญ้าดีก็มีนะครับเลี้ยงเชื่องก็มีนะครับแต่บางตัวเนี่ยก็อาจจะไม่เชื่องก็ได้นะครับแต่มันเป็นความเชื่อเนาะว่าหน้าด่างหางดอกมันไม่ดีแต่สำหรับคนเวลาเอาไปขายต่อเนี่ยผมบอกว่ามันน่าจะทำให้นายห้อยนะครับหรือว่าคนซื้อเนี่ยมาต่อรองเรากดราคาเราได้นะครับถ้าใครมีก็จำหน่ายออกจากคอกแล้วกันเนาะต่อไปนะครับวัวนะครับหางสั้นนะครับหางสั้นก็คือหางด้านหลังเนาะมันก็จะยาวปกติเท่ากับว่าถ้าหางลากดินก็ยิ่งดีนะครับหางยาวนะครับหางยาวหางเหมือนแย่นะครับอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่ามันเลี้ยงง่ายนะครับถ้าหางสั้นๆเนี่ยเขาก็ถามว่าเลี้ยงได้ไหมก็เลี้ยงได้นะครับแต่ถ้าเวลาเราไปขายต่อเนี่ยมันอาจจะมีการตินู่นตินี่นะครับเรียกว่าตำหนิเหมือนกันว่าหางสั้นเนาะตำหนิที่7นะครับปากคาบแก้วนะครับปากคาบแก้วเขาเรียกว่าเป็นวัวที่เขาตามโบราณนะเขาบอกว่ามันอาจจะกินหญ้าไม่ค่อยเก่งนะครับปากแค่ปากคาบแก้วก็คือตรงปากมันเนี่ยมันจะเป็นสีขาวนะครับด่างเรียกว่าด่างปากด่างอะไรอย่างนี้ละกันเนาะก็คือตามความเชื่อเนี่ยเขาอาจจะมองว่ามันเป็นลักษณะที่ไม่ดีเนาะแต่ถ้าใครมีมันก็มันบอกไม่ได้นะครับแต่ว่าเอาเวลาขายดีกว่าเขาอาจจะตำหนิติตรงนี้นะว่ามันมีปากคาบแก้วอาจจะจาก 50,000 อาจจะเหลือ 40,000 อะไรเงี้ย 45,000 อะไรเงี้ยก็จะเป็นตำหนิสำหรับคนที่ซื้อวัวเนาะอันดับที่8นะครับตำหนิที่8ก็คือขนตาขาวนะครับปกติแล้วนะครับวัวเอาเฉพาะวัวที่เป็นแดงเนาะเป็นแดงอย่างเงี้ยด้านล่างผมเนี่ยเป็นแดงนะครับขนตาต้องดำนะครับส่วนวัวขาวเนี่ยอาจจะขนตาขาวก็ได้นะครับแต่สำหรับวัวที่เป็นสีแดงอย่างเงี้ยนะครับขนตาต้องดำขนตาขาวเนี่ยเขาบอกว่ามันเลี้ยงไม่เชื่องนะครับผมก็ไม่รู้นะว่ามันเลี้ยงไม่เชื่องไม่เชื่องบางคนเขามีมันก็เลี้ยงเชื่องนะครับแต่ว่าตามความเชื่อเขาบอกว่ามันเลี้ยงไม่เชื่องนะครับก็อาจจะเป็นผลเสียในเวลาขายนะครับก็เป็นอีกตำหนินึงเนาะตำหนิที่9นะครับนมนะครับนมปกตินมวัวจะมี4เต้านะครับ4หัว4หัวจุกนะครับแต่ผมแนะนำนิดนึงก็คือถ้าวัวมี3ไม่ต้องเอานะครับมันอาจจะเลี้ยงลูกไม่เก่งเนาะแต่ถ้าวัว4 5 6 7อะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับบางคนก็ไม่ถือตรงนี้ก็สามารถนำมาเลี้ยงได้นะครับแต่คนซื้อส่วนมากก็จะซื้อวัว4เต้าละกันถ้ามี5 6เต้าอะไรเงี้ยก็อาจจะผู้ซื้อผู้ขายตกลงกันละกันพอใจในราคาอะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่ถ้าวัวมีติ่งอะไรเงี้ยเนี่ยก็คือไปตำหนิมีติ่งก็ได้นะครับสำหรับตำหนิที่10นะครับวัวตาช้างนะครับหรือวัวตาตกเนี่ยก็จะเป็นความเชื่อเหมือนกับว่ามันเลี้ยงไม่เชื่องหรือว่ามันไม่ดีกับเจ้าของนะครับหรือว่ามันดูแบบเศร้าๆเหงาหงอยอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่นำเข้าคอกนะครับก็เลี่ยงหลีกเลี่ยงได้ก็ให้หลีกเลี่ยงแล้วกันวัวที่หนังตามันตกลงนะครับตำหนิที่11นะครับจิ้มนะครับต้องดำนะครับบางวัวจะมีจิ๋มแดงแทรกนะครับหรือว่าจิ๋มไม่ใหญ่หรือยังไงอย่างเงี้ยแต่ผมแนะนำนิดนึงการที่จะนำข้อก็เน้นนะครับเน้นจิ๋มดำเพราะว่ามันก็จะส่งผลที่ว่าถ่ายทอดทางพันธุกรรมให้ลูกให้หลานนะครับว่าถ้าจิ๋มดำเนี่ยคนส่วนมากเนี่ยเขาก็จะซื้อมากกว่านะครับเขาก็ไม่ติอะไรนะครับแต่ถ้าจิ๋มอมชมพูอมขาวอะไรเงี้ยก็ให้ลูกดีไหมตัวบางตัวก็อาจลูกดีไม่ดีมันก็ขึ้นอยู่ความเชื่อนะครับต้องบอกว่าเป็นความเชื่อแล้วกันนะมันเป็นตำหนิที่เขาพูดกันนะครับตำหนิที่12ไหล่แคบนะครับไหล่แคบวัวขาหน้านะครับไหล่แคบเนี่ยเขามองว่ามันอาจจะยืนไม่ค่อยดีนะครับไม่สง่าผ่าเผยก็จะเป็นตำหนิหนึ่งที่เวลาขายนะครับเวลาขายก็อาจจะทำให้ราคามันตกนะครับจาก 50,000 อาจจะเหลือแค่ 45,000 48,000 อะไรเงี้ยนะครับตำหนิที่13นะครับวัวขาสิงปกติวัวเนี่ยเขาจะยืนจะปกตินะครับการที่เกิดขาสิงนะครับอาจจะเกิดขาหน้าคู่หน้าหรือคู่หลังหรือข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะครับมันอาจจะเกิดเหมือนคนขาโค้งนะครับขาโก่งอะไรเงี้ยนะครับก็คือมันอาจจะเป็นที่พวกขาดธาตุแคลเซียมอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กๆนะครับมันก็จะทำให้ขามันงอและอาจจะภาวะการเดินก็จะไม่สง่างามนะครับถ้าใครหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนำเข้าข้อนะครับก็หาซื้อที่ขาปกติอ๋อ
วัว3เขานะครับ3เขาเนี่ยปกติวัวก็จะมี2เขาใช่ไหมครับเขาที่3อยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางกระหม่อมนะครับอย่างรูปนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับถามว่าเลี้ยงได้ไหมก็เลี้ยงได้นะครับแต่เวลาเขาซื้อเนี่ยนะครับเวลามีการซื้อเขาก็จะตำหนินะครับตำหนิทำให้ราคาเราลดลงนะครับตำหนิพวกนี้นะครับมันจะทำให้ราคาเราลดลงเนาะ15นะครับตำหนิที่สุดมากคือสะดือบวมสะดือจุนนะครับหรือสะดืออักเสบหรือไส้เลื่อนนะครับก็จะเรียกประมาณนี้นะครับก็คือจะเป็นก้อนๆนะครับพวกนี้ก็จะเหมือนขาถกขาถอนก็คือเวลารักษาก็ต้องเสียละค่ารักษาเพิ่มถามว่าหายไหมหายนะครับแต่ถ้าเราเห็นหรือว่าเราเจอแล้วครับก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าเราไปเราก็จะต้องไปรักษามันนะครับตำตีเนี่ยนะครับ16นะครับน้ำล่างนะครับสั้นนะครับวัวบางตัวส่วนมากก็สั้นนะครับส่วนมากวัวน้ำล่างก็คือตามภาพนะครับก็จะเป็นน้ำล่างยาวตรงนี้ให้ถึงขาหน้านะครับให้ถึงขาหน้าส่วนมากก็จะเป็นวัวพันเรียกบาร์มันร้อยอะไรเงี้ยก็จะเจอนะครับส่วนวัวลูกผสมวัวไทยธรรมดาก็จะไม่ค่อยมีเนาะแต่ถามว่าถ้ามันได้มันก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็ไม่มีผลต่อความสวยหรือว่าต่อการจะเริ่มโตหรือว่าการส่งผลให้ลูกนะครับถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะตำหนินี้ตำหนิที่17นะครับกีบขานะครับห่างกีบขาวกีบเท้าเนี่ยครับกีบเล็บเนี่ยเนาะมันไม่ดีมันเฉมันห่างมันยังไงอ่ะมันไม่สมูทอ่ะมันไม่เสมอกันนะครับบางตัวก็กีบเข้าบางตัวก็กีบออกอย่างเงี้ยนะครับมันจะทำให้วัวตัวนั้นอ่ะชอบเจ็บขานะครับถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ให้หลีกเลี่ยงเนาะตำหนิที่18นะครับเป็นตำหนิที่สำคัญนะครับก็คือวัวเคยเป็นโรคมาแล้วโดยเฉพาะลำปีสกินเนาะคือต้องบอกก่อนว่าวัวที่เคยเป็นโรคมาเนี่ยนะครับการรักษามันจะค่อนข้างที่ทำให้การหยุดการเจริญตัวของเขานะครับพอเนี้ยเวลาการส่งลูกการตกลูกหรือการคลอดลูกนะครับเขาก็จะเพิ่มระยะเรียกว่าเพิ่มระยะเวลาจากปกติ1ปีนะครับอาจจะเป็น2ปี3ปีอย่างนี้นะครับแล้วก็ผิวหนังของเขาเนี่ยก็จะมีปัญหาคือเป็นแผลเป็นนะครับสำหรับวัวที่เป็นพวกลำปีหรือว่าพวกปากเท้าเปื่อยแล้วที่เราสังเกตได้นะครับถ้าใครจะซื้อก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงนะครับหรือใครไม่ติดใจเรื่องนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ซื้อในราคาต่ำๆนิดนึงก็ถูกใจก็ซื้อกันไปนะครับพวกตำหนิอย่างเงี้ยผมมองว่าเป็นเรื่องกุศโลบายสำหรับพ่อค้าที่จะไปซื้อนะครับตินู่นตินี่ตินู่นนะครับเพื่อให้ได้ราคาต่ำๆนะครับแต่เวลาไปขายนะครับเพื่อให้ได้ราคาสูงตรงเนี้ยผมก็ไม่มั่นใจเนาะแต่ที่ผมบอกมาก็คือเป็นตำหนิ18รายการนะครับถ้าเราเห็นนะครับถ้าเราพบเจอวัวก็ให้เราหลีกเลี่ยงซะนะครับตำหนิพวกนี้เนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้สำหรับเลี้ยงวัวฉบับมือใหม่เนาะคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพบกันกับ EP หน้านะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย